าฉันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ฉันไม่ใช่คนชั่วแต่ชอบทำความดีเป็นชีวิตจิตใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวโลกอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับซุปเปอร์ฮีโร่ครับชื่อลูกหมูครับพี่สาวชื่อลูกไก่พี่ชายชื่อลูกเป็ดผมชื่อลูกหมูแต่ผมอยากชื่อลูกเป็ดครับก็เลยแย่งชื่อพี่ชายมาตั้งแต่เด็กครับก็มีหน้าที่หลักก็คือทำให้ลูกๆนักศึกษายิ้มหัวเราะมีความสุขนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนะครับผมสถาบันศิลปะวัฒนธรรมในคราบเจ้าหน้าที่นี้4ปีย่าง5ปีครับผมเป็นศิษย์เก่ารามคำแหงนะครับก็10กว่าปีครับผมยิ่งทำมาตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาแล้วนะครับนี้พอมาเป็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บรู้อยู่ว่าจุดต่างๆอย่างห้องงานหนังสือคือจะเป็นที่รวมตัวของลูกๆนักศึกษาที่มาสอบไปตัดบทให้เขาสักนิดนึงในขณะที่เขาอ่านหนังสือเครียดๆนะครับก็ให้เขาได้ยิ้มได้หัวเราะหรือว่าได้ผ่อนคลายนะครับพี่เป็ดนี่เป็นคนชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่เด็กนะครับก็เราก็ไม่ได้มีความสามารถแบบแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ครับสามารถใช้บทเพลงที่มีคุณค่ามาสื่อสารเพราะว่าบทเพลงเนี่ยมีพลังลูกๆนักศึกษาจะเรียกพี่เป็ดว่าซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากนะครับผมคือเดาเอาเลยว่าเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นชุดพี่เป็ดต้องยิ้มได้หัวเราะได้หันพอเงยหน้ามาปุ๊บเนี่ยเงือบแน่นอนก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเอาเพลงความหมายดีๆเป็นหลักครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงแต่ว่าทำเพื่อเติมพลังชีวิตเติมความรู้สึกดีๆให้กับลูกๆนักศึกษาครับผมช่วงสอบจะเยอะหน่อยนะครับตามจุดต่างๆช่วงปกติก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนคาบสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีท่านบอกกับลูกๆนักศึกษาเลยว่ารามคำแหงดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลานนะครับผมไม่ว่าใครจะให้กำลังใจเราสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราคือคนที่จะต้องก้าวข้ามอุปสรรคของเราด้วยตัวเราเองครับไม่มีสิ่งไหนที่ลูกพ่อขุนทำไม่ได้ครับผมสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้องโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้องถ้าพี่เป็ดไม่ทำก็ไม่มีคนทำอยู่ดีคือไม่ได้หมายความว่าพี่เป็ดเรียกร้องให้ใครต้องมาทำอย่างพี่เป็ดแต่หมายถึงว่าพี่เป็ดรู้ว่าพี่เป็ดเนี่ยตอบแทนมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการไม่ได้แต่พี่เป็ดอุทิศตัวเองเพื่อรอยยิ้มเพื่อเสียงหัวเราะให้กับมหาวิทยาลัยที่พี่เป็ดรักมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นบ้านของพี่เป็ดจะดูแลบ้านหลังนี้ด้วยบทเพลงด้วยความรู้สึกดีๆด้วยแรงบันดาลใจนะครับทำไมพี่เป็ดถึงต้องย้ำว่าศรัทธาศรัทธาทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวมีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นจริงมากอย่างแน่นอนครับ